สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำมาเสนอตัว IP Camera นะครับรุ่นเป็น PTZ05WP นะครับตัวนี้จะสามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับจะมี2เสานะครับตัวนี้เวลาติดตั้งจะติดตั้งแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับจะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ12โวลต์2000แอมป์นะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีอุปกรณ์ติดตั้งประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งอีกทีนะครับว่าติดตั้งผ่านแอปพลิเคชันทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตตัวนี้เสียบปลั๊กไฟก่อนครับตัวนี้3หัวจะมีแค่3หัวนะครับลูกค้าจะสามารถใช้กับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ก็ได้หรือไม่ก็เป็นสายแลนก็ได้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเอาไว้รีเซ็ตตัวเครื่องอันนี้กันน้ำได้แล้วก็เสียบปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเป็น power ตัวนี้เสียบแล้วก็ปลั๊กอีกด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไฟในภายในบ้านเลยนะเมื่อเสียบแล้วกล้องของก็จะเริ่มรีบูทนะครับผมร้อยข้อมูลไปแล้วส่วนแอปที่ใช้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ IC โอเคเดี๋ยวผมเปิดแอปเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับจะให้เราล็อกอินนะครับจะล็อกอินเป็นแบบ Facebook หรือว่า Line ก็ได้นะครับแต่ผมจะล็อกอินแบบไม่ต้องใช้ลงทะเบียนนะครับผมกดอันแรกนะครับโอเคครับก่อนเสร็จแล้วนะครับกดที่บวกนะครับผมแล้วก็เลือก Wi-Fi Camera นะครับแล้วก็มือถือตัวนี้นะครับต้องจับกับ Wi-Fi ที่บ้านด้วยนะครับที่ไม่ใช่ 5G นะครับให้เป็น 2.4G นะครับผมอันนี้ผมได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับกดต่อไปนะครับกด Next นะครับอันนี้คือชื่อ Wi-Fi นะครับที่ผมล็อกอินไปแล้วแล้วก็อันนี้พาสเวิร์ด Wi-Fi นะครับที่บ้านผมนี่นะครับเขาจะบอกว่า 5G ใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้ 2.4G เท่านั้นนะครับโอเคกดยืนยันนะครับนี่ครับจะมีข้อเสนอแนะนะครับอันนี้คือตัวแอปจะมี QR code ให้มาเราไปส่องหน้ากล้องนะครับให้อยู่ระยะห่าง25เซนถึง35เซนนะครับผมกดต่อไปเลยนะครับนี่ครับ QR code นะครับให้ไปจ่อกับหน้ากล้องนะครับ Connecting please wait ตอนนี้กล้องได้กำลังเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม Connect to router successfully อันนี้เรียบร้อยแล้วครับกล้องเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ระบบก็จะเจอแอปก็จะเจอตัวกล้องแล้วนะครับอันนี้ให้ตั้งพาสเวิร์ดตัวกล้องนะครับต้องมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นแอดมินแล้วกันแอดมิน1234นะครับช่องข้างล่างช่องที่2ก็ต้องตั้งเหมือนกันนะครับตั้งข้างบน1234นี่นะครับนี่นะครับต้องข้างบนข้างล่างให้เหมือนกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะครับpassword โอเคครับเดี๋ยวต้องตั้งใหม่นะครับอันนี้ระบบไม่ให้ตั้ง1234นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นแอดมิน009ก็ได้ครับโอเคไม่โอเคครับตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องตั้งซับซ้อนนิดนึงนะครับถ้าตั้งเป็น1 2 3 4หรือว่า ABC อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยให้นะครับผมอันนี้ผมตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันโอเคอันนี้ให้เราตั้งชื่อผมก็ตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์1ชื่อ
ส่วนตรงนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมจะตั้งค่าเป็น normal แล้วกันขั้นแรกนะครับต่อไปโอเคตันครับโอเคเห็นไหมครับได้กล้องแล้วครับกล้องตัวนี้จะออนไลน์นะครับขึ้นออนไลน์สถานะออนไลน์กดเข้าไปดูเลยครับนี่นะครับเราสามารถสั่งกล้องหมุนได้เลยนะครับจะให้เป็นแนวนอนก็กดตรงนี้นะครับจะเป็นภาพใหญ่นะครับตอนนี้กล้องมันกลับหัวอยู่นะครับเพราะว่าความจริงกล้องต้องการติดตั้งต้องเป็นอีกด้านนึงนะครับเป็นด้านแนวนอนนี่ความละเอียดก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าจะให้มันลื่นไหลหน่อยก็ต้องเป็น HD นะครับตัวนี้มีอินฟราเรดมองเห็นกลางคืนด้วยนะครับโอเคสามารถพูดได้นะครับฟังเสียงก็ได้อันนี้เสียงจากไมค์ออกที่ตัวกล้องก็ได้หรือไม่ก็จากมือถือไปที่กล้องก็ได้นะครับกดเราจะพูดก็กดตรงนี้นะครับโหลดเห็นไหมครับจะดังนิดนึงนะครับโอเคเสร็จแล้วนี่ครับลูกเล่นก็จะเป็นง่ายๆครับภาษาไทยหมดเลยนะครับการตั้งค่าก็เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับตัวนี้จะมีพิเศษอยู่อย่างนึงนะครับตรงการบันทึกนะครับรูปแบบการบันทึกเนี่ยไฟล์ที่ได้นะครับจะเป็น H.264 ซึ่งมันจะสามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานขึ้นกว่า JPEG หรือไม่ก็ MP4 นะครับโอเคนี่นะครับภาษาไทยหมดนะครับก็มีการตั้งค่าประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะตั้งค่าง่ายใช้งานง่ายนะครับเป็นภาษาไทยก็คุณภาพก็ลื่นไหลอยู่นะครับผมสามารถซูมได้ด้วยนะครับกดซูมตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับซูมที่จอจะมีกดซูมอยู่โอเคครับประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับยังไงก็สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับขอบคุณครับ